ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับได้มีพิธีชาปนกิจศพนะครับของนักแสดงพระเอกร้อยล้านพี่เมฆวินัยไกรบุตรนะครับก็จัดขึ้นที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตนะครับก็อย่างที่เราทราบกันว่าพี่เมฆเนี่ยได้จากไปเมื่อกลางดึกของวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าตัวต้องต่อสู้รักษาตัวจากโรคตุ่มน้ำพองเรื้อรังมานานกว่า5ปีนะครับซึ่งพี่เมฆก็ได้จากไปอย่างสงบในวัย54ปีจากภาวะความดันตกติดเชื้อในกระแสเลือดโดยบรรยากาศที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตเมื่อวานนี้ก็ยังเต็มไปด้วยความโศกเศร้าของภรรยานะครับพี่เอ๋อรัชญาแล้วก็ลูกๆรวมไปถึงคุณแม่ของพี่เมฆคือห้าม้าหมดจดคุณก็ขณะที่น้องชายนะครับลูกชายคนโตก็ได้โกนหัวบวชหน้าไฟให้กับคุณพ่อเมฆด้วยนะครับโดยก่อนเริ่มพิธีพี่เอ๋ภรรยาของพี่เมฆก็ได้เปิดใจทั้งน้ำตานะครับว่าวันนี้จะร้องไห้เป็นวันสุดท้ายแล้วเพราะว่าไม่อยากให้พี่เมฆเป็นทุกข์10กว่าปีที่ผ่านมาเราอยู่ด้วยกันมาตลอดแต่วันนี้มันไม่มีแล้วมันหมดลงแล้วก็อยากให้เขาไปแบบเห็นตัวเองไม่ทุกข์อยากร้องไห้วันนี้เป็นวันสุดท้ายจากวันนี้ไปจะพยายามไม่มีน้ำตาแล้วเพราะว่าชีวิตต้องก้าวต่อไปซึ่งยอมรับว่ามันไม่ง่ายหรอกกับการที่ต้องอยู่ด้วยกันมาตลอดดูแลกันมาตลอดพอวันนึงเราต้องปล่อยมือเขาไปแล้วต้องอยู่คนเดียวต่อไปแต่คิดเสมอว่าเขาไปดีแล้วเขาหมดทุกข์แล้วพร้อมกับขอบคุณแฟนคลับทุกคนของพี่เมฆด้วยขอบคุณทุกคนที่รักและให้กำลังใจมาเสมอหลังจากนี้ก็จะนำอัฐิของพี่เมฆนะครับไปลอยอังคารที่ฉะเชิงเทราซึ่งก็เป็นความตั้งใจของพี่เอ๋ที่อยากให้สามีไปแบบครบสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้เราไปฟังเสียงของพี่เอ๋ภรรยาพี่เมฆกันหน่อยครับจิตใจพี่เอ๋เป็นยังไงบ้างเพราะหลายคนห่วงค่อนข้างที่สุดที่ผ่านมาเข้มแข็งมาโดยตลอดแต่พอวันนี้คือมันจะต้องจากกันแบบว่าตอนสุดท้ายแล้วคือหลังจากที่พี่เมฆเสียชีวิตได้วันที่3เนาะสิ่งที่เกิดกับพี่ก็คือว่าลูกคือด้วยความที่เราเศร้าเนาะเราก็ไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องอื่นพอเราหันกลับมาแล้วอะลูกร้องไห้ทั้งวันอะแล้วก็ไม่ทานข้าวแล้วจริงๆอ่ะต่อหน้าเราเขาไม่ร้องแล้วเขาก็ไปแอบร้องแล้วคือคนในบ้านทุกคนก็มาบอกหมดเลยว่าแบบน้องมาร์คน้องแมมอ่ะไม่ทานข้าวเลย2วันแล้วก็ไม่คือนอนแล้วนอนไม่หลับคือตื่นมาเปิดดูTikTok เปิดดูโซเชียลก็ร้องเปิดแล้วก็ร้องเปิดแล้วก็ร้องอย่างเงี้ยตลอดเลยพี่ก็เลยแบบหันกลับมาดูตัวเองว่าอ๋อเป็นเพราะพี่นั่นแหละเป็นเพราะพี่ตัดไม่ได้เป็นเพราะพี่ทำใจไม่ได้เป็นเพราะพี่ยังฟูมไฟอยู่ลูกพี่ก็เลยแบบยิ่งแย่พี่ก็ต้องกลับมาโฟกัสใหม่ว่าจากวันนี้ไปเป้าหมายพี่คือลูก3คนพี่ก็ต้องเอาใจเขาไว้แบบคือสำคัญสำหรับพี่ตอนเนี้ยมันคือลูกแล้วไงพี่ก็ต้องเอาลูกมากอดมันก็เลยต้องพยายามสะกดจิตตัวเองว่าให้มันสู้ต่อไปให้มันก้าวเดินไปให้ได้พี่ก็บอกว่าป้าเขาไปดีแล้วถ้าเรายังร้องไห้เรายังแบบมีความทุกข์อ่ะเขาจะมีห่วงเขาจะไม่ไปสู่ภพภูมิที่ดีอันนั้นลูกของพี่ทั้งคู่เนี่ยเขาก็อยากให้พ่อเขาไปอยู่ภพภูมิที่ดีที่สูงแล้วเกิดมาถ้าอย่างเราเป็นพุทธเนาะพี่ก็เชื่อว่ามันมีชาติหน้าเนาะถ้ามีชาติหน้าแล้วนั้นพี่ก็อยากให้เขาเกิดมาแบบไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทรมานไม่มีความทุกข์ใดๆที่เกิดในชาตินี้แล้วมันยากอยู่แล้วแหละมันยากอยู่แล้วแหละคือ10กว่าปีที่ผ่านมาเราอยู่ด้วยกันมาตลอดเนาะแต่วันนี้มันไม่มีแล้วมันหมดแหละแต่พี่ก็อยากให้เขาไปแบบเห็นพี่ไม่ทุกข์แล้วอะไรเงี้ยพี่ก็แบบอยากจะร้องไห้วันนี้เป็นวันสุดท้ายอยากร้องไห้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็จากวันนี้ไปอ่ะพี่จะพยายามนะไม่ให้มีน้ำตาแล้วเพราะว่ามันยังต้องก้าวต่อไปเนาะมันไม่ง่ายหรอกกับการที่แบบอยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วก็ดูแลกันมาตลอดพอถึงวันมึงเราต้องปล่อยมือเขาไปแต่พี่คิดเสมอว่าเขาไปดีแล้วเขาหมดทุกข์แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนคลับทุกคนขอบคุณทุกคนที่รักครอบครัวเราขอบคุณที่ให้กำลังใจเสมอมาค่ะถามว่ามันมีห่วงไหมคืออะไรมากกว่ามันยังอะไรมันยังรู้สึกว่าเขายังอยู่ในใจเราเสมออย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ก็เชื่อว่าอยู่ในใจทุกคนเสมอเพราะสิ่งที่เขาทำเอาไว้มันทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่าคนรักเขามากแค่ไหน
จากนั้นในช่วงพิธีการนะครับก็ได้เก่งทัชยาซึ่งมีความสนิทสนมกับพี่เมฆวินัยไกรบุตรแล้วก็ยังเป็นครูสอนร้องเพลงให้กับน้องมาร์คน้องเก่งนะครับเป็นน้องมาร์คลูกชายคนโตของพี่เมฆเนี่ยก็ได้มาร่วมขับเสภาส่งพี่เมฆเป็นครั้งสุดท้ายด้วยส่วนผู้ที่ทำหน้าที่อ่านประวัติของพี่เมฆวินัยไกรบุตรนะครับก็คือเพื่อนซีอย่างพี่หนุ่มคงกระพันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคนบันเทิงเดินทางไปร่วมไว้อาลัยร่วมส่งพี่เมฆเป็นครั้งสุดท้ายกันเยอะเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นพี่ถั่วแบร์เชิญยิ้มพี่เต๋าสมชายพี่ตั๊กบริบูรณ์พี่เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์พี่ยิ่งยงยอดบัวงามพี่ไก่วรายุทธพี่โดโดยุทธพิชัยพี่ปราบยุทธพิชัยแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยที่เดินทางไปส่งพี่เมฆเป็นครั้งสุดท้ายนะครับรวมไปถึงแฟนๆละครแฟนๆภาพยนตร์ของพี่เมฆก็ไปร่วมไว้อาลัยด้วยซึ่งในช่วงสุดท้ายของพิธีชาปนกิจนะครับนาทีที่ส่งร่างของพี่เมฆเข้าสู่เมนพี่เอ๋ภรรยาของพี่เมฆก็ถึงกับปล่อยโฮอย่างหนักด้วยความโศกเศร้าเลยนะครับที่ต้องจากกับสามีอันเป็นที่รักไปตลอดกาลก็เป็นฉากสุดท้ายของชีวิตคนเราเนาะจับมือกันมา10กว่าปีสุดท้ายก็ต้องปล่อยมือกันไปนะครับชีวิตคนที่มีอยู่ต่อก็ต้องเดินต่อไปเนี่ยคุณศรีพัชร์ก็บอกเป็นกำลังใจให้กับภรรยาคุณเมฆนะนะฮะเขาบอกว่าตามที่ดูข่าวคุณเป็นคนดีมากจริงๆชื่นชมค่ะนะฮะถือว่าเป็นภรรยาที่อยู่เคียงข้างดูแลมานะฮะตั้งแต่ตลอดเวลาที่ป่วย5ปีที่ผ่านมานะครับแล้ววันนี้ก็จะมีงานคอนเสิร์ตนะฮะที่เพื่อนๆศิลปินรวมใจกันจัดขึ้นนะฮะหารายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของพี่เมฆต่อไปที่โรงเบียร์เยอรมันรามอินทรานะฮะใครสนใจก็ไปกันได้ในคอนเสิร์ตครั้งนี้เพราะว่ายังมีค่ารักษาพยาบาลที่ยังหลงเหลืออยู่นะใช่นะฮะแล้วบอกว่าโอ้5ปีที่ผ่านมาพี่เมฆถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวก็คือล้มป่วยก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเลยนะฮะเงินเก็บอะไรก็ต้องล่อยหล่อเป็นธรรมดานะฮะซึ่งเพื่อนเขาตั้งใจจะจัดคอนเสิร์ตที่เป็นกำลังใจให้กับพี่เมฆอยู่แล้วนะฮะแต่ด้วยพี่เมฆจับไปก่อนแต่คอนเสิร์ตนี้ก็ยังจะต้องจัดอยู่เพื่อหารายได้ก็ช่วยเหลือครอบครัวทั้งลูกของพี่เมฆแล้วก็ภรรยาของพี่เมฆด้วยนะฮะแฟนๆก็ไปร่วมงานคอนเสิร์ตกันได้นะครับรายได้ทุกบาททุกสตางค์เลยนะไม่หักมอบให้กับครอบครัวของพี่เมฆวินัยไกรบุตรหมดเลยนะฮะโรงเบียร์เยอรมันรามอินทรานะฮะโทรสอบถามกันได้